มูลที่โลกสีเขียวมาชวนจัดอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ครบรอบ25ปีสืบนะครับเสถียรด้วยนะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะที่เราพยายามที่จะคิดแทนสัตว์ว่าเขาคิดอะไรกันแล้วก็มองไปผมจำได้ว่าเรื่องแรกๆที่ผมรู้สึกว่าผมไปรู้ภาษาสัตว์น่าจะเป็นเรื่องของดร.ดูลิตเติลใช่ไหมฮะใช่ไหมใครเคยจำดร.ดูลิตเติลได้บ้างว่าเขาไปพูดกับสัตว์ได้ใช่ไหมผมยังจำได้เลยว่าสัตว์มันคุยอะไรกันบ้างในจินตนาการอนุรักษ์เนาะเราก็มานั่งนึกว่าเคยเถียงกันว่าเอ๊ะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนี่ยเพื่อระบบนิเวศเพื่อประชากรมันช่วยอนุรักษ์ไว้เพื่อเราได้มีสัตว์กินเยอะๆอะไรแบบนี้คือคิดแทนสัตว์ว่าอนุรักษ์หอยก็ต้องเพื่อหอยอะไรเงี้ยอนุรักษ์เสือเพื่อเสือไม่ใช่เพื่อระบบนิเวศต้องเพื่อตัวนั้นน่ะเพื่อชีวิตของมันอะไรแบบนี้จนในที่สุดแล้วรู้สึกว่าหม่อมเชนเคยเขียนมาเป็นคอลัมน์คนใจสัตว์ไม่รู้หนังสือเรื่องอะไรนะอ่านหม่อมเชนเขียนคนใจสัตว์ใช่ไหมฮะใช่ไหมเนาะก็เป็นความพยายามที่เราไปเอาใจไปเอาใจไปสื่อสารกับใจของสิ่งมีชีวิตที่มันสบตาเราได้เนาะหรือว่าเรามองเข้าไปในตามันแล้วก็ไปคิดว่ามันน่าจะคิดอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรือผิดนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนใจสัตว์สักคนก็น่าจะถูกไปสักครึ่งนึงแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าอันแรกเลยในการอนุรักษ์ก็คือเราไปรู้สึกว่านะครับสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นก็มีศักดิ์ศรีนะครับที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีพอที่จะแบ่งปันพื้นที่บางพื้นที่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ครองโลกอะแต่ว่าแบ่งปันพื้นที่บางพื้นที่ในโลกนี้ให้มันเป็นป่าให้มันเป็นพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นเขาจะอยู่กันอย่างเสรีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางโลกสีเขียวชวนมาดูหนังเรื่องแบบนี้นะครับก็พี่อ้อยต่อเลยไหมนะครับครับคุณพี่อ้อยนะครับก็จะคุยเรื่องไม่ต้องแนะนำเนาะก็จะคุยต่อว่าหนังนี้มันเรื่องอะไรกันแน่นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ศศินอาจารย์ศศินเนตรช่วยกรุณาเกริ่นนำไว้อย่างดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอเวลานิดเดียวที่จะอธิบายแบ็คกราวด์หนังนิดนึงนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ย The Animal Communicator นี่เป็นหนังของประเทศแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็เขาทำเสร็จออกมาเนี่ยปี2012นะคะแล้วก็พอดีถือว่าอันนี้มันถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกเลยนะคะที่เป็นสารคดีเรื่องแรกที่นำเสนอเรื่องของศาสตร์และทักษะของการสื่อสารกับสัตว์นะคะโดยเน้นไปนะคะติดตามวิธีการทำงานของคุณแอนนาเบรชเชนบักนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยขอให้เครดิตนิดนึงนะคะเป็นของ Natural History Unit of Africa นะคะแล้วก็มีความยาว52นาทีนะคะผู้กำกับแล้วก็คือคุณต้องอ่านเพราะว่าชื่อยาวเหลือเกินคุณชื่อสวัตตีทิยาการจันเป็นคนสายเชื้อสายอินเดียแต่อยู่ที่แอฟริกาใต้นะคะกับคุณเครกฟอสเตอร์นะคะโดยที่คุณสวัตตีเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินเรื่องนะคะแกเป็นตัวแกเองเนี่ยเป็นนักข่าวสายอนุรักษ์นะคะแล้วก็เป็นคนดำเนินเรื่องและตั้งคำถามแทนเราตลอดเรื่องนี้นะคะยังไงก็อย่างที่น้องบุ้งกล่าวแล้วนะคะว่าหลังจากเนี้ยนะคะเชื่อว่าจะมีคำถามมากมายแล้วหลังจากดูหนังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะคะทีนี้เหตุผลอีกนิดนึงนะคะที่พอเห็นเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้ดูแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์หลายอันเนี่ยก็พบว่าเราอยากจะนำหนังเรื่องนี้มาฉายแล้วก็เพื่อมาเปิดมิติเนี้ยใหม่เนี่ยกันในเมืองไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าพบว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่จริงๆมันเป็นศาสตร์เก่าแก่เนาะแต่ว่าเราได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และจัดระบบการเรียนรู้นะคะตอนเนี้ยหลายมหาลัยเวอร์มอนต์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ย
กำลังจะเปิดคอร์สนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้ามหาลัยคุณไม่ต้องเรียนวิศวะคุณมาเรียนการสื่อสารกษัตริย์ก็ได้คุณเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะมันก็คือคล้ายๆว่ามันก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เริ่มที่คนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็กลุ่มอนุรักษ์หลายกลุ่มเนี่ยเริ่มใช้ทักษะเหล่านี้นะคะเข้าไปช่วยในงานอนุรักษ์นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะให้พวกเราได้เจอได้มาเปิดโลกของการสื่อสารกับสัตว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะตอนนี้ก็เชิญชมหนังเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ใช้เวลาให้มันตกตะกอนนิดนึงนะคะพี่ขอถามก่อนนิดนึงนะคะว่าดูแล้วนี่มีใครยังรู้สึกแคลงคลางใจไม่เอาอันนี้ก่อนนะมีใครรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไสยศาสตร์หลอกลวงยกมือได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่อยากจะขออนุญาตว่าเรามาสร้างพื้นที่ปลอดภัยกันนะคะพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าจะพูดเรื่องเหล่านี้นะหรือเช่นเราอาจจะไม่ได้นึกว่าสำคัญบ้างหรือเกิดขึ้นกับเราไม่กล้าพูดเพราะกลัวเป็นฟังดูเหมือนเป็นคนเพ้อเจ้อนะคะเป็นคนเว่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะขออนุญาตว่าเราจะไม่ตัดสินอะไรเลยนะคะแล้วเรามาเปิดใจแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเหวี่ยงไปว่าต้องเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็จะขอให้ฟังหูไว้หูนะคะวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะว่าได้รับเกียรติจากสองท่านนะคะคนแรกนะคะขออนุญาตแนะนำนะหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะคะพี่เชนของเราเนี่ยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาถึงพี่เชนเนี่ยนะคะอยากจะแนะนำนะคะคุณเฟิร์นนะคะคุณอ้อยก็เลยจำชื่อไม่ได้ละคุณสโรชินีกุลปรีชานะคะโชคดีมากๆเลยนึกไม่ถึงเลยค่ะว่าเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอคุณเฟิร์นเนี่ยเข้าเนี่ยว่าตายเรามีนักสื่อสารสัตว์คนไทยคือเวลาเสิร์ชเนี่ยพี่จะเจอฝรั่งนะคะเยอะนะคะแต่อยู่ก็มีน้องในทีมงานมูลนิธิก็มาเจอเพราะเป็นคนไทยอนุญาตเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงนะคะคุณเฟิร์นเนี่ยเชื่อหรือไม่เธอคือสาวแบงค์นะคะนะคะทำงานแบงค์มานะคะทิสโก้ ING ทำเฮดฟันคุณแอนนาที่เราเห็นในเรื่องนะคะเธอจริงๆก็เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เคยอยู่ซิลิคอนวัลเลย์นะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเธอถึงได้พูดเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ได้อย่างสบายมากนะคะคุณเฟิร์นเนี่ยเธอก็จะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทดอยช์แบงก์อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาทำงานแบงค์ที่สิงคโปร์กับแบงก์ออฟสกอตแลนด์นะคะแล้วก็อยู่สิงคโปร์มาเกือบ10ปีแล้วนะคะ9ปีใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็ได้ออกจากงานแบงค์เนี่ยผันมาทำงานก่อตั้งองค์กรของตนเองนะคะแล้วก็ประเดี๋ยวเนี่ยซึ่งทำเรื่องของการสื่อสารสัตว์เรื่องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์การรักษาสัตว์ต่างๆนะคะประเดี๋ยวคงหลายคนคงอยากจะมีอะไรที่อยากซักถามคุณเฟิร์นมากมายตอนนี้ขออนุญาตนะคะให้คุณเฟิร์นเนี่ยเล่าให้เราฟังนะคะว่าสิ่งที่เราเพิ่งดูหนังไปเหล่านั้นเนี่ยช่วยเรียบเรียงให้เราว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าเผื่อมีอะไรเนี่ยยังไงพี่เชนก็ถามขึ้นมาได้เลยนะคะดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้เวลาเข้ามาร่วมฟังการเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณดร.สรัญรัตน์มูลนิธิโลกสีเขียวที่ให้โอกาสเฟิร์นได้มาพูดเรื่องการสื่อสารข้ามสายพันธุ์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากแล้วก็ดีใจนะคะจากภาพยนตร์ที่ชมไปเมื่อกี้นะคะการที่คุณแอนนาสื่อสารกับสัตว์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า interspecies communication ก็คือการที่เราเนี่ยสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสปีชีส์เดียวกับเรานะคะสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในต่างๆสปีชีส์กันในการส่งข้อมูลส่งข่าวสารต่างๆระหว่างกันเพราะจิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่ดั้งเดิมที่มีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในมนุษย์ที่สมัยดึกดำบรรพ์เมื่อ 3,000 ถึง 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขายังไม่มีภาษาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้การสื่อสารทางจิตเนี่ยเป็นการสื่อสารหลักไม่ว่าจะสื่อสารด้วยกันเองระหว่างชนเผ่าเดียวกันหรือชนเผ่าพันธุ์อื่นรวมทั้งสื่อสารกับสัตว์ที่เขาต้องล่าหรือสัตว์ที่เขาล่าแล้วนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโทรจิตจริงๆแล้วเนี่ยตามความหมายก็คือว่าเราส่งข้อความเนี่ยด้วยจิตใจจากจิตใจของเรา
ส่งข้อความเหล่านี้ไปสู่จิตของผู้อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นๆข้อความอาจจะเป็นในได้ในหลายรูปแบบอาจจะเป็นภาพนะคะหรืออาจจะเป็นคำอาจจะเป็นแง่ของความรู้สึกอารมณ์หรือแม้แต่เซนเซชันต่างๆเช่นถ้าเรารู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นขนลุกหรือว่ารู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าสถิตวิ่งอยู่ตามตัวตามแขนตามขารู้สึกเย็นวาบหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของกลิ่นข้อความเหล่านี้เนี่ยอย่างที่คุณแอนนาพูดในภาพยนตร์ก็คือว่ามันใช้หลักของควอนตัมฟิสิกส์มันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยกันรอบๆตัวเราเนี่ยมีพลังงานอยู่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งมีชีวิตแต่ละสิ่งมีชีวิตก็มีพลังงานที่เคลื่อนที่อยู่ข้อความข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่เราทำการแลกเปลี่ยนกันได้มีคนสงสัยบ้างว่าใครที่มีโทรจิตนะคะเราทุกคนมีโทรจิตหรือเปล่าจริงๆแล้วโทรจิตเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณโดยธรรมชาติเราทุกคนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเราเกิดมากับสิ่งนี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบปัญหาหลักก็คือว่าโทรจิตเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารรูปแบบอื่นมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าเราเรียนที่จะรู้ภาษาพูดเราก็มีภาษากายเรามีภาษาเขียนโทรจิตทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งธรรมชาติที่เราเกิดมากับมันพอมันไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้รับการยอมรับมันก็เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องมือหรือว่าอวัยวะของเราพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมไปเราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรามีโทรจิตมีความสามารถนี้อยู่ในทุกตัวคนยกตัวอย่างของโทรจิตนะคะอย่างเช่นถ้าใครมีเด็กๆที่บ้านมีลูกมีหลานอาจจะเคยได้ยินว่าบางทีเขาจะเข้ามาบอกเราบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยแมวข้างบ้านเพิ่งคุยกับหนูหรือว่าเมื่อกี้หนูเพิ่งไปนั่งเล่นนั่งคุยกับเจ้าจุดหมาที่บ้านมาหรือเมื่อกี้นกบินผ่านมาแล้วเราคุยกันตั้งนานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คือหนึ่งตัวอย่างของโทรจิตนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ถ้าสมมติว่าท่านอยู่ดีๆอาจจะมีความรู้สึกว่าคิดถึงหรือเป็นห่วงญาติเพื่อนพี่น้องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรบอกเหตุมาก่อนรู้สึกว่าเขาอยู่ในภาวะอันตรายหรือเขาเจ็บป่วยไม่สบายเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับข้อความโดยโทรจิตคือบุคคลนั้นพยายามส่งข้อความถึงท่านเขาต้องการให้ท่านช่วยเหลือและท่านก็สามารถรับข้อความที่เขาส่งมาได้โดยที่เขาไม่ได้โทรศัพท์มาบอกท่านไม่ได้เขียนอีเมลมาบอกนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของโทรจิตหรือแม้แต่ง่ายๆอย่างเช่นถ้าสมมติว่าไปทานข้าวกันกับเพื่อนแล้วก็อยู่ดีๆมองหน้ากันพูดออกมาในสิ่งเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายอันนี้ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งของโทรจิตแต่อย่างที่เรียนว่าพอมันไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันจะทำให้คนที่มีความรู้สึกว่าเรามีสัญชาตญาณนี้เราติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เนี่ยเลิกหรือว่าไม่กล้าที่จะทำอย่างเช่นเด็กๆพอมาบอกพ่อแม่แบบที่เมื่อกี้ดิฉันเล่าให้ฟังไปเนี่ยสิ่งแรกที่พ่อแม่จะพูดปฏิกิริยาอย่างแรกก็คือหยุดพูดเดี๋ยวนี้อย่าโกหกหรือไม่ก็อย่าให้ใครเขาได้ยินว่าพูดแบบนี้เขาจะหาว่าสติไม่ดีประมาณนี้นะคะเพราะนั้นคือพอเด็กก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้ฟังว่าเขามีความสามารถในด้านนี้เด็กๆ เนี่ยสมองหรือว่าจิตใจเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่เฟรชมากกว่าผู้ใหญ่เราเพราะผู้ใหญ่เราพอเราเติบโตขึ้นมาแล้วมีความเครียดแล้วมีสิ่งความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตความเซนซิทิวิตี้ในแง่ของรับฟังรับข้อมูลจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมันลดลงไปเราวุ่นวายกับการงานภาระต่างๆในครอบครัวในชีวิตจนเราลืมนึกถึงสัญชาตญาณอันนี้ที่เรามีตามธรรมชาติไปพูดถึงความเป็นมานะคะของการสื่อสารข้ามสายพันธุ์ในยุคใหม่เนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันมีอยู่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ดึกดำบรรพ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณอนาหรือว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเราเป็น animal communicator เสมือนกับเป็นผู้รับส่งสารจากสิ่งมีชีวิต2กลุ่มที่ใช้ภาษาต่างกันในการ
สื่อสารในการสนทนาและนอกจากนี้เนี่ยหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์ที่เรายังต้องเป็นผู้ที่ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยนะคะ เริ่มต้นมาเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปเนี่ยได้มีการเรียนการสอนในศาสตร์เรื่องนี้อย่างจริงจังมีคนที่นำศาสตร์เรื่องนี้กลับมาสอนให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้แพร่หลายเข้ามาสู่ในเอเชียเมื่อไม่นานมานี้นะคะในหลายๆประเทศเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีเขาประเทศที่เขามีความสนใจแล้วก็ห่วงใยสวัสดิการหรือสวัสดีภาพของสัตว์เขาก็จะมีคนที่สนใจเรื่องนี้ก็เริ่มเรียนมากขึ้นอย่างที่สิงคโปร์ที่ดิฉันอยู่เนี่ย เริ่มมีการเข้าความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เนี่ยมาประมาณสักเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมามีคนที่สนใจเยอะขึ้นอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะมาเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมาน้องแมวกระต่ายแฮมสเตอร์ชินชิล่าที่บ้านที่เขาเลี้ยงนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อไปเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะคะก็ที่ได้มีบทสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยออกมาแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่ที่เมืองไทยได้ติดต่อไปก็ให้พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงของเขาประเด็นก็คือว่าการที่เราอยู่ร่วมกันกับใครแล้วเราไม่สามารถเข้าใจกันได้พูดกันคนละภาษาเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหามากมายความไม่เข้าใจกันว่าใครต้องการอะไรใครไม่ต้องการอะไรการที่ตีความพฤติกรรมผิดๆเห็นพฤติกรรมที่สิ่งมีชีวิตอื่นสัตว์อื่นทำแล้วเราก็อาจจะไม่พอใจเราโกรธเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรมันจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเกิดจากการที่มีมุมมองที่ต่างกันนำไปสู่ความเครียดการขัดแย้งนะคะแล้วก็มันจะลงเอยด้วยการกระทำลงโทษทั้งทางร่างกายจิตใจเกิดผลเสียกับร่างกายแล้วจิตใจแล้วอาจจะถึงก่อให้เกิดผลร้ายกับชีวิตได้ด้วยนะคะต่อไปก็คือว่าเมื่อกี้ที่เรียนว่าหลักการของการสื่อสารข้ามสายพันธุ์เนี่ยมันใช้โทรจิตแต่ว่าโทรจิตอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะสิ่งที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่เพียงพอเราจะต้องมีอีกอย่างนึงที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือมีความเข้าใจในตัวของเพื่อนร่วมโลกของเราคือสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆกันเนี่ยอยากให้คิดถึงเขาอันนี้สำคัญมากนะคะคิดถึงเขาด้วยความเสมอภาคนอกจากนี้เนี่ยเขาต้องการปัจจัยพื้นฐานความรักความปลอดภัยการปฏิบัติด้วยกันความอ่อนโยนเข้าใจให้อภัยเหมือนกับที่เราต้องการทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจในจุดนี้ก่อนนะคะจะทำให้การสื่อสารข้ามสายพันธุ์เนี่ยประสบความสำเร็จถ้าท่านไม่เข้าใจเขาเนี่ยไม่ให้ความรักกับเขาเนี่ยเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารกันรู้เรื่องธรรมชาติสร้างเขามาเพื่อให้เขาทำหน้าที่อื่นเขาไม่ได้จำเป็นจะต้องมาทำสิ่งเดียวกับที่เราทำได้ในทางกลับกันมนุษย์เราก็มันไม่สามารถทำในสิ่งหลายๆอย่างที่สัตว์เขาทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้เข้าใจนะคะว่ามุมมองต่างกันร่างกายต่างกันไม่ได้แปลว่าความสามารถของเขาด้อยกว่าเรามนุษย์มีวัฒนธรรมมีกฎเกณฑ์ประเพณีค่านิยมต่างๆมีต้องการความบันเทิงมีการใช้ชีวิตในหลายๆแบบที่ต่างกันสัตว์เขาไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่เรามีหรือที่เราตั้งขึ้นมาการที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้ในการที่เราจะตัดสินอะไรว่าพฤติกรรมเขาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยอย่าไปมองอย่าไปใช้กฎเกณฑ์เดียวกันที่เราตัดสินคนด้วยกันอย่าให้เปิดใจให้กว้างแล้วก็รับรู้รับฟังสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราให้มากที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือว่าสัตว์เนี่ยเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์เขารู้จักการให้อภัยแล้วก็ไม่ได้มีอคติไม่เหมือนกับที่มนุษย์เรามีหลังจากที่เราเข้าใจแล้วนะคะว่าพื้นฐานการสื่อสารข้ามสายพันธุ์คืออะไรเนี่ยเรามาดูประโยชน์ของการสื่อสารข้ามสายพันธุ์ที่มีกับสัตว์เป็นหลักเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่เราทำการสื่อสารนี้วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อประโยชน์กับคนนะคะ เราจะช่วยให้สัตว์เนี่ยเขามีโอกาสบอกเราว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเราจะได้รู้ว่าการกระทำต่างๆเนี่ยที่ทำไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกับตัวสัตว์อย่างไรทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจเราเปิดโอกาสให้เขาได้บอกว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเจ็บป่วยหรือเปล่าหรือเขามีความเครียดมีความเศร้าเสียใจเพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้
นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปสู่ว่าในที่สุดแล้วเราจะสามารถลดการทำทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆที่เราทำกับสัตว์ไว้มนุษย์เราได้ทำสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ดีกับสัตว์ไว้เยอะมากอย่างที่ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่รักสัตว์นะคะได้ทราบกันดีอยู่นอกจากนี้เนี่ยเราลดปัญหาการนำสัตว์ไปทอดทิ้งไปปล่อยตามวัดไปปล่อยตามถนนหรือแม้กระทั่งบนทางด่วนเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงอาจจะขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางตั้งที่ฝึกแล้วทำไมเห่าทำไมอยู่ๆไม่เคยกัดก็กัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าใจเขามากขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันจะลดการเข้าใจผิดและการขัดแย้งอีกอย่างนึงที่อยากเรียนก็คือว่า animal communicator เนี่ยพอเราคุยเราสื่อสารกับสัตว์เนี่ยเรารู้เราได้รับบทเรียนที่มีค่าจากสัตว์มากมายซึ่งดิฉันเชื่อว่าท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยถ้าได้เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูสัตว์ที่บ้านน้องหมาน้องแมวท่านจะรู้ว่าเขาได้สามารถสอนเราได้หลายๆอย่างตัวโดยตัวดิฉันเองเนี่ยอย่างที่เหมือนพยากรณ์ก็น่าจะได้เคยมีประสบการณ์มากมายในจุดนี้นะคะตัวดิฉันเองถือว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นครูของเราถ้าเรารู้จักสังเกตแล้วให้โอกาสที่เขาสอนเราเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่มีค่าจากเขาได้ประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ในการสื่อสารอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะก็คือว่าเราจะเข้าใจถึงความรู้สึกของพวกเขาเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมเหล่านั้นซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการพฤติกรรมไม่พอใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะรู้ปัญหาที่เขาประสบอยู่และสามารถช่วยเหลือเขาได้อันนี้คือปัจจัยหลักที่ว่าเราต้องช่วยเหลือเขาเมื่อเราสื่อสารเขาไม่ใช่ว่าเราสื่อสารเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองถ้ามีมนุษย์อย่างเดียวเราอยู่ไม่ได้นะเราต้องการธรรมชาติแต่ธรรมชาติไม่ได้ต้องการเราเพราะเราต้องทำตัวยังไงที่ว่าเราสามารถเข้ากับสิ่งอื่นๆที่มีอยู่ในธรรมชาติได้อีกประเด็นหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะคือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งถูกทารุณการสื่อสารก็สามารถช่วยได้อย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นในภาพยนตร์คือตัวอย่างของดิอาโบลที่ถูกทารุณมาก่อนเมื่อสมัยอยู่ที่สวนสัตว์พอเราเข้าใจความเป็นมาของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าที่เขามีอาการดุร้ายโหดร้ายกับเราเนี่ยเพราะว่าเขามีสาเหตุเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เขามีมาจากมนุษย์ได้กระทำกับเขาไม่ใช่ว่าเขาดุร้ายหรือโหดร้ายโดยธรรมชาติรวมไปถึงกรณีที่หากท่านช่วยเหลือสัตว์แล้วก็จะหาบ้านใหม่หาครอบครัวใหม่ให้เขาเราต้องการให้สัตว์ปรับตัวได้กับที่ใหม่แล้วก็ครอบครัวนั้นก็ต้องสามารถที่จะรับเขาได้ด้วยการสื่อสารก็เข้าไปมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันนะคะรวมถึงแม้กระทั่งสิ่งง่ายๆอย่างเช่นถ้ามีการโยกย้ายแหล่งที่อยู่ในกรณีของสัตว์ป่าย้ายสวนสัตว์หรือว่าถ้าในของกรณีสัตว์บ้านเช่นถ้าเราย้ายบ้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญกับสัตว์เป็นอย่างมากมันกระทบถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าทำไมถึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นรวมถึงในกรณีที่เมื่อสัตว์หลงทางนะคะหรือว่าพลัดหลงหาเจ้าของไม่เจอเราก็สามารถใช้การสื่อสารเข้าไปช่วยตามหาครอบครัวเขาแล้วก็นำเขากลับบ้านได้หรือแม้กระทั่งเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาแค่หลงทางออกมาอาจจะประตูบ้านเปิดอยู่วิ่งออกมาหรือหาทางกลับบ้านไม่ถูกหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคนตั้งใจเอามาปล่อยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มนุษย์ได้ทำกับสัตว์นะคะรูปแรกจะเป็นภาพของช้างที่ถูกทารุณนะคะภาพถัดไปจะเป็นภาพของลิงอุรังอุตังที่ถูกจับออกมาจากป่าแล้วก็ให้มาชกมวยเพื่อตระเวนโชว์หาเงินรูปต่อไปเป็นรูปของแมวที่เป็นสัตว์ในแลบทดลองทำการทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะส่วนรูปสุดท้ายเนี่ยเป็นรูปของสุนัขที่ถูกจับเพื่อที่จะส่งไปให้กับพวกที่รับประทานเนื้อสุนัขสังเกตว่ากรงในขนาดเล็กนิดเดียวเนี่ยจำนวนสุนัขที่อยู่ในกรงเป็นจำนวนมากนะคะสิ่งที่ขอพูดในประเด็นนี้ก็คือว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเขามีชีวิตมีความรู้สึกมีจิตใจเหมือนกับเราเราเข้าใจเขาเรารักเขาเราต้องการช่วยเหลือเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกับสัตว์ทุกชนิดช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าใครทราบเบาะแสเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้หมดไปหรือได้ลดลงนะคะการกระทำทารุณและละเมิดทุกรูปแบบกับสัตว์รวมกระทั่งถึงการที่ทำโทษสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็
ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้การเคี่ยนตีทำโทษหมาแมวที่บ้านบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกนะเป็นสัตว์ของฉันทำไมฉันจะทำไม่ได้เขายอมทำตามคุณเพราะว่าเขากลัวเขาไม่อยากที่จะเจ็บแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดจากความเข้าใจที่ตรงกันนอกจากนี้นะการใช้สัตว์เพื่อการแข่งขันความบันเทิงการพาณิชย์ต่างๆนะคะการใช้สัตว์ทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆของมนุษย์ยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนต่างๆนอกจากลิงหนูกระต่ายที่เราทราบกันดีอยู่แล้วหมาและแมวม้าสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างที่ถูกจับเข้าไปไว้ในแลบแล้วก็ทำการผ่าหรือว่าฉีดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่างๆเข้าไปในร่างกายทุกวันเพื่อที่จะทดสอบทำให้สารผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยออกมาวางขายในท้องตลาดให้เราได้ใช้กันนะคะเราไม่ควรจะสนับสนุนแบรนด์เหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คือการลักลอบฆ่าลักแล้วก็ค้าสัตว์ป่ารวมถึงอวัยวะสัตว์เหตุผลก็คือพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำแบบนี้กับสัตว์ใดๆก็ตามนะคะภาพที่เราเห็นหรือบางทีเราได้รับวิดีโอเพื่อนส่งมา Facebook รูปต่างๆการทำทารุณเนี่ยเราเห็นแค่ไม่กี่วินาทีที่เราดูเรารู้สึกเศร้าใจเรารู้สึกสลดใจแต่ว่านี่คือสิ่งที่สัตว์เหล่านี้เขาใช้ชีวิตอยู่24ชั่วโมงทุกวันเป็นปีเป็นเดือนแม้กระทั่งเป็นชั่วชีวิตที่เขาต้องประสบอยู่ก็อยากจะให้ช่วยๆกันในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเชิญถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ